ไปดูกันประเด็นแรกนะผมเริ่มด้วยเรื่องนี้ก็คือท่าทีของฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคก้าวไกลน่าสนใจวันนี้มีความเห็นจากคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านวันนี้คุณประกรณ์วุฒิให้สัมภาษณ์ประเด็นหนึ่งนะฮะคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าจากการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับฝ่ายค้านเนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อสักประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวจะมีทางวุฒิสภานะครับก็คือสว.เนี่ยเปิดอภิปรายทั่วไปประมาณปลายเดือนมีนาคมแล้วก็ช่วงใกล้เคียงกันจากนั้นไม่นานบวกลบนิดหน่อยจะมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี67ในวาระที่2นะครับซึ่งดูจากไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปในสมัยประชุมนี้นะฮะแล้วก็คุณประกรณ์วุฒิก็บอกด้วยว่าคือต้องบอกตามตรงว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจโอกาสมีน้อยมากจริงๆนะฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีโอกาสน้อยมากจริงๆเพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลก็เพิ่งมายังไม่ได้ใช้งบที่ตนเองเป็นคนจัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับจะมีงบประมาณจริงๆก็หลังจากพฤษภาไปแล้วถึงจะใช้งบประมาณที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นโอกาสน้อยมากที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนักข่าวก็ถามย้ำฮะสรุปยืนยันแน่นอนใช่ไหมจะไม่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณประกรณ์วุฒิบอกตอนนี้ยังไม่ยืนยัน 100% แต่ยอมรับว่ามันเป็นไปได้ยากในช่วงนี้นะฮะส่วนการอภิปรายทั่วไปเราก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าถ้ายังไม่มีเรื่องงบประมาณช่วงเวลาที่รัฐบาลทำงานอาจจะยังไม่ได้เยอะมากพอนะฮะหรือยังไม่มีประเด็นใหญ่มากที่จะเปิดอภิปรายนะฮะก็คงจะยังไม่เปิดอภิปรายยังไม่ยืดเปิดเผยแต่ถ้าหากมีประเด็นเราก็พร้อมนะคุณประกรณ์วุฒิก็พูดต่อบอกว่าข้อมูลที่จะเปิดเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะฮะแต่ว่ามันต้องพูดคุยกับพรรคร่วมอื่นๆด้วยว่าประเด็นที่จะประเด็นที่ใกล้เคียงกันและเหมาะสมเนี่ยมันได้ใช่ไหมสำหรับการเปิดอภิปรายนะเพราะว่ามองว่าบางประเด็นก็สามารถใช้วิธีเป็นกระทู้สดในสภาได้นะครับนักข่าวก็รู้ฮะขุดบ่อล่อปลาเลยแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นการใจดีกับรัฐบาลเกินไปใช่ไหมนี่ถามคุณประกรณ์วุฒิคุณประกรณ์วุฒิบอกคือถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่เปิดดีกว่าเราก็ใช้วาระทั่วไปเหมือนกระทู้สดที่ถามทุกสัปดาห์ก็ได้นะฮะควรใช้เมื่อเหมาะสมและมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะดีกว่านี่คือท่าทีล่าสุดนะครับจากทางฝั่งวิปฝ่ายค้านที่นำโดยก้าวไกลคุณประกรณ์วุฒิออกมาส่งสัญญาณว่ามีโอกาสนะครับที่ในสมัยประชุมนี้จะไม่ยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีการประเมินกันว่าคิดว่าอย่างน้อยๆเมษายนน่าจะมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าดูจากสัญญาล่าสุดที่คุณประกรณ์วุฒิพูดมานะครับมันก็มีแนวโน้มมีทิศทางว่ามันอาจจะไม่ไปสู่จุดนั้นแม้กระทั่งเรื่องของการอภิปรายทั่วไปตาม151เนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นทีนี้จากประเด็นตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นอะไรได้บ้างแต่แน่อย่างแรกคือประการที่1เราอาจจะนะฮะเห็นปฏิกิริยาบางส่วนนะครับจากกองเชียร์หรือจากฝั่งคนที่อาจจะมองว่ารัฐบาลมีปัญหาในการบริหารงานจริงๆนะอาจจะไม่ถูกใจตรงส่วนนี้ว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เปิดล่ะก็อยากจะเห็นว่าฝ่ายค้านใช้เวทีตรงนี้ในการเสนอแนะหรือจี้ไปยังปัญหาที่รัฐบาลกำลังมีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้ก็เห็นคุณเสนอแนะปัญหามาอย่างต่อเนื่องนี่ว่ามีตรงนู้น1 2 3 4 5แต่ทำไมวันนี้ถึงไม่ยื่นเปิดนะครับและโอกาสที่จะเปิดก็น้อยมากๆอาจจะไม่ถูกใจกองเชียร์ที่บอกว่าอย่างไรเสียก็เปิดแต่ในมุมกลับกันมันก็มีเหตุผลที่น่าคิดนะครับกับสิ่งที่คุณประกรณ์ยกมาว่า1คือรัฐบาลเองเพิ่งเข้ามาทำงานนะครับไอ้มุมนี้ก็ถกเถียงได้นะเพิ่งเข้ามาทำงานคือว่าบางคนก็บอกว่า6เดือนก็เพียงพอแล้วหรือ7เดือนก็เพียงพอแล้วที่จะตั้งคำถามหรือว่าที่จะอภิปรายหรือว่าที่จะซักฟอกชี้ปัญหารัฐบาลแต่อีกมุมนึงบอก6เดือนยังเห็นอะไรไม่ชัดหรอกนะให้เวลาเขาสักนิดนึงนะครับอีกประการนึงก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลเองยังไม่ได้ใช้งบคือบริหารโดยที่ไม่ได้ใช้งบที่ตัวเองจัดไปเลยเพราะเป็นงบที่ผูกพันมาตั้งแต่งบประมาณของก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ใช้งบที่ตัวเองจัดเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ฝ่ายค้านเขายกประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามันก็มีส่วนสำคัญนะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ใช้งบจริงๆเนี่ยนู่นเลยหลังพฤษภาก็ยังให้โอกาสไปอยู่นะครับอันนี้คือส่วนที่
ทางฝ่ายค้านเขาก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ถกเถียงกันได้พอสมควรนะครับแต่ถ้ามองในมุมกลับอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมชวนตั้งข้อสังเกตชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือคิดในมุมกลับกันว่าเป็นข้อสังเกตนะครับหรือจริงๆแล้วทางฝั่งรัฐบาลเองก็อาจจะยังไม่มีผลงานรูปธรรมจับต้องได้ชนิดถึงขั้นต้องใช้เวทีอภิปรายไม่วางใจในการที่จะซักฟอกหรือว่าในการที่จะชี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคิดอย่างนี้ได้หรือไม่ก็น่าสนใจนะครับตั้งข้อสังเกตไว้แล้วกันว่าเอ๊ะหรือจะคิดในมุมนี้ได้นะครับหรืออีกส่วนหนึ่งข้อสังเกตหนึ่งว่าคือด้วยปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเรามองจากงานในสภาที่เกิดขึ้นหรือว่ามาตรฐานของการทำงานแบบก้าวไกลเนี่ยตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันอาจจะไปอีกบานหนึ่งแล้วนะรู้สึกว่าคือฝั่งก้าวไกลว่ารู้สึกว่าถ้าเท่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดอภิปรายอ่ะถ้ามีเท่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดอภิปรายยังไม่ถึงระดับของที่เขาตั้งไว้ก็จะไม่เปิดอภิปรายแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลอาจจะอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก้าวไกลจะต้องอภิปรายเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูแล้วเสียเวลาเปล่าๆนะฮะซึ่งผมมองว่าจุดคำถามที่คุณประกรณ์วุฒิตอบไปกับคำถามที่ว่าจะไม่เป็นการใจดีกับรัฐบาลเกินไปหรือไม่อันนี้อาจจะแสดงได้ชัดถึงมุมความคิดของก้าวไกลเองหรือไม่ว่าถ้าเปิดแล้วไม่มีคุณภาพไม่เปิดดีกว่านะใช้วาระทั่วไปเหมือนกระทู้สดที่ถามทุกสัปดาห์ก็ได้คำตอบของคำถามนี้มันก็มีนัยยะหนึ่งในตัวเหมือนกันที่คุณประกรณ์รู้ตอบออกมาเพราะถ้าเราดูทุกครั้งนะครับที่จะมีการเปิดอภิปรายสำคัญเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายงบหรืออะไรก็ตามแต่อภิปรายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะทุกครั้งเนี่ยวิธีการทำงานของก้าวไกลที่ผ่านมาในเรื่องประเด็นเหล่านี้เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญแล้วก็ให้น้ำหนักเยอะส.ส.ต้องทำการบ้านเยอะต้องนำเสนอประเด็นที่ดูแล้วมันมีโอกาสที่เสนอไปแล้วจะไม่กลายเป็นเลื่อนลอยคนฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เกิดประเด็นต่อมาทุกครั้งที่ก้าวไกลอภิปรายเนี่ยประเด็นที่ถูกจุดขึ้นมาจากการอภิปรายแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นประเด็นที่สังคมต้องได้อะไรจากการอภิปรายครั้งนี้รัฐบาลต้องได้อะไรจากการอภิปรายครั้งนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้เขาไม่เอาอันนี้คือเป็นมาตรฐานแบบก้าวไกลที่ถูกเซตเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเมื่อคิดสารตะดูแล้วเนี่ยนะฮะในฝั่งของก้าวไกลเองรู้สึกว่าไอ้ข้อมูลที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่มีอยู่มันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรอกเพราะว่าถ้าทำไปแล้วมันไม่ถึงเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ก็อาจจะเสียเวลาเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นทิศทางจึงออกมาเป็นในเชิงว่างั้นเดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันนะทิศทางค่อยไว้ว่ากันขอดูอีกสักนิดหนึ่งขอให้รัฐบาลได้ใช้งบที่ตัวเองจัดก่อนถ้าอย่างนั้นมันน่าจะเห็นอะไรที่ชัดมากขึ้นแต่จริงมันก็ย้อนกลับไปข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้เหมือนกันว่าตอนนี้ระดับรั้วบาของก้าวไกลเองมันอาจจะขยับไปแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยแล้วก็วิจารณ์แล้วก็ถกกันได้เหมือนกันในมุมตรงนี้นี่นะฮะสำหรับมาตรฐานการทำงานแบบก้าวไกลในสภานะบอกไปใช้กระทู้ถามสดในสภาดีกว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับการถามมันก็มีอะไรนัยยะอยู่ในตัวเหมือนกันนะฮะที่สะท้อนถึงเรื่องตรงนี้นี่นะฮะแต่ในมุมกลับกันท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นมุมที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่ผ่านมาดูเหมือนรัฐบาลยังมีเวลาน้อยไปกับการทำงานนะหรือว่าใช้งบที่ตัวเองยังไม่ได้จัดเพราะฉะนั้นยังไม่อยากไปอะไรเยอะแต่สำหรับจักรวาลของรัฐบาลนั้นนี่นะฮะสำหรับความคิดนะของจักรวาลของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นอีกมุมนึงน่าสนใจคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยพูดถึงเมื่อวานนี้นะฮะคุณอนุสรบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกที่ขยันขันแข็งนะฮะทำงานโดยไม่รู้จักเด็ดจักเหนื่อยยิ่งรัฐบาลสร้างมาตรฐานการทำงานไว้สูงแค่ไหนฝ่ายค้านยิ่งต้องเร่งยกระดับการทำงานตามให้ทันไม่เช่นนั้นนะฮะประเด็นที่เห็นต่างเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านจะไม่มีน้ำหนักและไม่ได้เสนอสิ่งใหม่ที่เป็นทางเลือกและทางออกให้กับประชาชนรัฐบาลเศรษฐามีจุดแข็งเรื่องทำงานแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจถ้าฝ่ายค้านยังคงจมปลักวนเวียนอยู่กับแต่การเปิดประเด็นทางการเมืองนะฮะหวังดิสเครดิตรัฐบาลเป็นการเมืองแบบเก่านะครับจุดพุประเทศไทยมีนายกพร้อมกัน2คนและจุดไม่ติดจะไปสร้างประเด็นต่อเป็นมีนายกเพิ่ม30คนก็คงไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้นี่นะฮะคุณสอนบอกว่าฝ่ายค้านเร่งทำงานนะเร่งทำงานนะถ้า
ถ้าไม่เร่งไม่ยกระดับการทำงานคุณตามรัฐบาลไม่ทันนะนั่นนี่จักรวาลของรัฐบาลเขานะฮะจักรวาลคู่ขนานของเรานะโอเคมีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเป็นการชี้แจงเพิ่มเติมจากฝั่งของก้าวไกลนะครับคุณจิรัตน์ทองสุวรรณเพิ่งคอมเมนต์เข้ามาผมก็เพิ่งเห็นคุณจิรัตน์บอกว่าสิ่งที่คุณประกรณ์วุฒิได้พูดไปได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยหมายถึงการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา151คืออภิปรายแบบไม่ลงมติไอเนี้ยอาจจะไม่พิจารณานะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการอภิปรายตามมาตรา152ก็คือเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับขออภัย151เนี่ยเป็นการอภิปรายแบบลงมตินะฮะส่วน152เนี่ยเป็นการอภิปรายแบบว่าไม่ลงมติเพราะฉะนั้น เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งผมขอดูข้อมูลก่อนเอาให้ชัวร์151คือเป็นการอภิปรายแบบลงมติส่วน152ไม่ลงมติส่วนคุณจิรัตน์เนี่ยชี้แจงมาคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยบอกว่าสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจตาม151นะไม่ใช่ตามมาตรา152 152กำลังพิจารณาก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าการอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็คืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับอันนี้ก็เขาก็ฝากชี้แจงเข้ามานะครับในมุมตรงนี้โอเคก็น่าติดตามกันต่อว่าในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตหรือตั้งคำถามไปก็ยังเป็นสิ่งที่เราชวนคิดได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ